แต่ซี่เนี่ยเราก็จะมีทั้งการทําตลาดออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เนาะการทําออฟไลน์เนี่ยก็คือจะเป็นการที่ว่าเนี่ยเราเนี่ยครับออกไปสปอนเซอร์นะครับออกไปขายแนวคิดธุรกิจนะครับหรือออกไปเปิดตลาดรีบอนนะครับซึ่งเราก็จะได้รายชื่อจากญาติพี่น้องคนใกล้ตัวที่ทํางานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ก็ยังมีอีกพาร์ทนึงครับที่ผมว่าน่าเสียดายมากเลยถ้าเกิดเราไม่ได้ทํามันคือพาร์ทของออนไลน์นั่นเองซึ่งออนไลน์เนี่ยผมบอกเลยคนเล่น Facebook ในประเทศไทยเนี่ยมีเป็นล้านล้านคนเลยถ้าเกิดเราไม่ทําตรงช่องทางเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าเสียดายมากซึ่งเราจะเห็นเลยนะว่าใน Legacy ในกลุ่มอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีทั้งคนที่ปิดรีบอนได้คนแปลกหน้าจากออนไลน์นะครับมีลูกใหม่นะครับที่มูเป็นเพลย์ดอทนะครับหรือว่ามูเป็นอควาจากออนไลน์หรือว่าทําการตลาดจากออนไลน์ได้เยอะมากผมเลยมองว่าเฮ้ยทั้งนั้นน่ะการทําออนไลน์ใน Facebook เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าเราอ่ะไม่ได้เสียต้นทุนเลยนะแค่เราโพสต์เป็นแค่เราโพสต์ดีเนี่ยมันก็สามารถทําเป็นธุรกิจได้นะครับซึ่งทีนี้ครับทีนี้การเขียนคอนเทนต์สําคัญยังไงนี่ผมบอกในหลายครั้งก่อนไปแล้วนะครับว่าวันนี้ครับในโลกของออนไลน์มันจะมีศัพท์คำนึงชื่อ Mind Touch นะครับ Mind Touch เนี่ยก็คือว่ามือที่ว่าจับอะไรก็เป็นทองคำเหมือนกันครับวันนี้ครับคุณแค่มี3สิ่งนี้ครับในการทำออนไลน์นะครับจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมด1ครับการทำรูปครับถ้าวันนี้คุณทำรูปสวยนะครับทำรูปได้เกินราคานะครับเวลาที่เราโพสลงไปนะครับเขาจะดูเฮ้ยสิ่งนี้มีมูลค่านะ2นะครับก็คือการยิงแอดการยิงโฆษณาถ้าเกิดวันนี้เรายิงโฆษณาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับมันก็จะทําให้เพิ่มถึงคนที่เราต้องการเขาต้องการจะซื้อจริงและสุดท้ายนะครับการเขียนคอนเทนต์ครับหรือการใช้ภาษาครับซึ่งแน่นอนครับว่าเนี่ยครับสินค้าใน Legacy อ่ะมันก็ดีเหมือนกันหมดเนาะแล้วก็รู้นะครับว่าแล้วก็ยังมีราคาควบคุมเหมือนกันหมดนะครับเราก็ต้องแข่งกันที่เรื่องของการตลาดเรื่องของการเขียนคอนเทนต์นะครับซึ่งถ้าเกิดวันนี้คุณเขียนคอนเทนต์เป็นนะครับคุณจะเหมือนนะครับมีมือทองคำครับมี Mind Touch จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทั้งหมดนะครับทีนี้จะเริ่มเลยผมขออนุญาตพูดจากเนื้อหาครั้งก่อนคร่าวๆแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนที่ว่าไม่ได้ดูอะไรครั้งก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ดูก็คืออยากให้กลับไปดูมากๆเลยนะครับแต่ผมจะพูดคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับอย่างแรกเลยคอนเทนต์คืออะไรนะครับคอนเทนต์คือนะครับการสร้างนะครับหรือการให้เนื้อหาที่มีคุณค่าโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนะครับกลับมาสร้างรายได้กับเรานะครับซึ่งการให้เนื้อหาที่มีคุณค่ามีอะไรบ้างครับเช่นการให้วิธีการการให้ความรู้การให้แนวคิดการสร้างแรงบันดาลใจให้เขานะครับเมื่อเราให้เขาไปครับแล้วเขาเนี่ยจะให้จะสร้างรายได้กับเป็นให้เรานะครับซึ่งโอเคเรารู้แล้วว่าการโพสเฟซเนี่ยมันดีนะทีนี้พอเราจะโพสอ่ะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมครับไม่รู้จะโพสอะไรมีเรื่องจะโพสนะแต่ก็ไม่รู้จะเขียนยังไงโพสแล้วแต่ไม่ปังไลค์แชร์คอมเมนต์ก็น้อยโพสสร้างตัวตนไปก็ไม่เห็นมีคนทักโพสขายของแต่ก็ไม่มีคนซื้อทํายังไงดีล่ะเชื่อไหมครับตัวผมเองอ่ะสมัยก่อนอ่ะก็เป็นแบบนี้เลยผมเป็นคนหนึ่งที่ว่าไม่ค่อยกล้าโพสเฟซเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยโพสไปก็รู้สึกเหมือนว่าไม่มีใครสนใจนะครับเลยเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าโพสเท่าไหร่แต่ทีนี้ครับเรามองว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นช่องทางหนึ่งนะเราก็เลยไปเรียนนะครับซึ่งพอเราไปเรียนมาเนี่ยเราเอามาใช้กับตัวเองนะครับสิ่งที่เกิดนะครับผมนะครับอ่ะอย่างเรื่องของการสร้างตัวตนการทำ personal branding นะครับโพสสร้างตัวตนนะผมก็จะเป็นในเฟซบุ๊กส่วนตัวผมเนี่ยจะเป็นเรื่องของคนที่ว่ารักสุขภาพนะครับออกกำลังกายมีซิกแพคนะครับนมกระดิกได้ผมก็จะมีการโพสนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับแต่ละโพสของผมเนี่ยร้อยไลค์ขึ้นหมดเลยนะครับมีคอมเมนต์เนี่ยเป็น10บางโพสนะครับก็คือเป็นร้อยคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีการแชร์เนี่ยมากกว่า30โพสทุกแชร์นะครับนี่ก็คือจะมีการไลค์มีการแชร์ตลอดนะครับซึ่งนะครับจากการที่ผมโพสเฟซนะครับทำให้ผมนะครับได้ออกรายการช่อง3นะไม่ธรรมดาออกช่อง3นะครับถึงแม้จะ5นาทีก็เถอะแต่คือยังได้ออกเนอะไหมครับแต่ทีนี้ไม่ได้จะอวยตัวเองนะครับแต่ผมมองว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะคนที่หุ่นดีกว่าเราก็มีเยอะนะคนที่ลง before after ในเฟซก็มีเยอะนะแล้วทําไมล่ะทําไมก็ถึงทักมาหาเราให้เราไปออกรายการเพราะว่าเราอ่ะตั้งใจเขียนคอนเทนต์ครับตั้งใจเขียนดีเขาเห็นตรงนี้นะครับว่าเฮ้ยเรื่องราวของเรามันน่าสนใจนะเขาก็เลยอยากจะให้เรื่องราวของเราเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจออกอากาศในช่อง3นั่นเองนะครับพอเรานะครับมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งนะครับทำให้ครับมีคนนะครับทักเข้ามาสอบถามนะครับเรื่องของการลดไขมันนะครับมากกว่า30คนเลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องมาทำอะไรเลยเราก็มีการนัดต่อปกตินะครับมาครับก็ยังทำเพจนะครับชื่อว่า JG ตีสุขุมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรักษาข้อเข่านะครับเป็นเพจขายออนไลน์ผมเองนะครับผมก็มีการโพสนะครับโพสเฟซขายนะครับยิงโฆษณาด้วยนะครับก็ทำไปซึ่งนะครับจากการที่ว่าเรามีความรู้เรื่องของการเขียนคอนเทนต์ด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยครับสามารถนะครับตั้งยอดขายจากธุรกิจจริงๆสุดตรงนี้นะครับได้มากถึง130กล่องนะครับยอดขายเนี่ยคืออัปเดตแล้วคือประมาณ 120,000 กว่าบาทเลยนะครับก็คือยอดเนี่ยจะอัปเดตในทุกๆอาทิตย์อยู่แล้วนะครับซึ่งนะครับส่งผลให้ผมเนี่ยเป็นท็อปเซลล์ JG40 นะครับของเวอร์นะครับจากการขายออนไลน์แค่อย่างเดียวเท่านั้นเลยนะครับโอเคครับทีนี้ซึ่งหลักสูตรจริงๆอ่ะมันชื่อว่าสูตร333เห็นคอนเทนต์ยังไงให้ขายดีมีคอนแทคซึ่งสูตร333มีอะไรบ้างมันจะมี
ถามตัวแรกครับ3หลักในการโพสต์เฟซซึ่งเราเรียนไปแล้วในไลฟ์ครั้งก่อนนะครับอาทิตย์ที่แล้ว3ตัวที่2ครับ3สูตรสําเร็จรู้ไว้ใช้ได้เลยนะครับก็คือสมมติวันนี้คุณอยากจะเขียนโพสต์นะแต่ไม่รู้จะเขียนอะไรคุณเอาสูตรนี้ไปครับคุณได้สูตรนี้ปุ๊บคุณเขียนได้เลยต่อมาครับ3ตัวสุดท้าย3ส่วนในการเขียนแคปชั่นนะครับในการเขียนเนี่ยมันก็จะมีสเต็ปในการเขียนของมันเนาะแล้วก็เอาไปใช้เลยนะครับทีนี้ต่อมาครับทีนี้เดี๋ยวผมจะนี่ต่อมาครับครั้งอาทิตย์ครั้งก่อนครับเราเรียนไปแล้วเรื่องของ3หลักในการโพสต์เฟซนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นแก่นในการโพสต์เฟซครับไม่ว่าคุณจะโพสต์ขายหรือโพสต์สร้าง personal branding ครับคุณยึดแก่น3อย่างนี้ไหมครับคุณก็สามารถโพสต์อะไรก็ได้แล้วยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับสำหรับที่มาฟังแรกรายการผมจะแล็ปอัพเนื้อหาคร่าวๆให้ฟังจากครั้งก่อนนะครับแต่จริงๆอยากให้ไปฟังในไลฟ์เก่ามากเพราะว่าผมจะแบบว่าใส่แบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะได้เนื้อหาแบบว่าละเอียดมากแต่ว่าอันนี้ผมพูดภาพรวมเนาะ3หลักในการโพสต์เฟซมีอะไรบ้างครับ1นะครับ start with deep why นะครับคืออะไรครับ start with deep why ครับเหมือนกับว่าครับวันนี้ครับเวลาเราจะโพสต์ขายสินค้า1อย่างครับอ่ะเช่นสมมุติเราจะโพสต์รีบอร์นนะครับคุณคิดเหรอครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคน1คนเนี่ยครับที่ว่าเขาอยากจะจ่ายเงินน่ะเป็นหลักหมื่นนะครับอยากจะซื้อแค่ว่าอาหารเสริมหรือว่าอยากจะซื้อแค่ว่าอาหารลีนอะไรครับจริงๆแล้วนะครับที่ว่าเขาจ่ายเงินเนี่ยเขาอยากจะได้รีบอร์นหรือว่าเขาอยากจะได้ซิกแพคมากกว่ากันครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเวลาเราโพสต์ขายอะไรในเฟซก็แล้วแต่ครับเราอย่าโพสต์แค่ว่าเราขายอะไรแต่เราโพสต์ว่าทำไมเขาต้องซื้อของเรานั่นเองอีกทีนะครับอย่าโพสต์แค่ว่าเราขายอะไรครับแต่ต้องโพสต์ว่าทำไมเขาต้องซื้อของเราเหมือนรีบอร์นครับเราอย่าโพสต์แค่ว่าเฮ้ยมันคือชุดอาหารลีนนะมันคือโภชนาการสมบูรณ์แบบแต่เราโพสต์ไปเลยครับว่ารีบอร์นเนี่ยมันจะทำให้คุณมีซิกแพคมันจะทำให้คุณมีสุขภาพดีเขาก็จะรู้เลยว่าทำไมต้องซื้อของเราแต่ทีนี้ครับstart with deep why ครับมันคือการที่ว่าเราขุดคุ้ยไปลึกกว่านั้นครับสมมุติเราจะโพสต์รีบอร์นสมมุติเราเริ่มต้นด้วย start with what คือเราขายอะไรเราขายรีบอร์นถูกไหมแล้วทำไมเขาต้องซื้อรีบอร์นเพราะว่าเขาอยากจะมีซิกแพคแล้วทำไมเขาอยากจะมีซิกแพคเพราะว่าเขาเนี่ยครับอยากจะถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปไปสวยทำไมต้องถ่ายรูปไปสวยครับก็เพื่อที่ว่าจะได้ไปโพสเฟซทำไมต้องอยากโพสเฟซครับเพื่ออวดชาวบ้านทำไมต้องอยากอวดชาวบ้านครับเพื่อให้ได้ไลค์นะครับและเพราะทำไมถึงต้องอยากได้ไลน์นะครับเพื่อว่าเขาเนี่ยครับอยากได้เป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับซึ่งจะเห็นเลยครับว่าปลายทางในการซื้อสินค้านะครับมันคืออารมณ์นะครับคนซื้อรีบอร์นหนึ่งเซตนะครับเขาอาจจะอยากได้เป็นความภาคภูมิใจในชีวิตหรือว่าความยอมรับนะครับที่ว่าเขามีซิกแพคนั่นเองเพราะฉะนั้นครับเมื่อรู้ตรงนี้คุณก็เริ่มคุณเวลาคุณโพสเฟซนะครับคุณก็ต้องโพสว่าทำไมเขาต้องซื้อของเรานะครับโดยลึกไปถึงอารมณ์ปลายทางของเขานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือผู้เข้าค่ายฟังเฉยนะครับลองไปดูละเอียดละเอียดอีกทีในไลฟ์ด้วยนะครับ2ครับ AIA ครับมันคือนะครับสเต็ปในการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้านะครับAIA ครับไม่ใช่ประกันนะครับมันคือสเต็ปในการซื้อสินตัดสินใจซื้อสินค้าลูกค้านะครับ AIA คือยังไงครับ A ตัวแรกครับ awareness นะครับจดจำนะครับ I ตัวที่2ครับ interest สนใจนะครับ A ตัวสุดท้ายนะครับ action สั่งซื้อนะครับคุณลองดูนะครับ A ตัวแรกครับจดจำครับก็คือครับวันนี้ครับลูกค้านะครับไม่มีทางซื้อสินค้าที่ว่าเขาไม่รู้จักนะครับยังไงก็แล้วแต่ครับเขาก็ต้องรู้จักสินค้านั้นก่อนที่จะซื้อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับคุณต้องทำให้ลูกค้านะครับจดจำสินค้าคุณได้ก่อนนะครับต้องทำให้ลูกค้าจดจำสินค้าของคุณได้จดจำไม่ได้ครับว่าเราเป็นใครนะครับต่อมาครับเมื่อเขาจดจำเสร็จปุ๊บเขาจะเริ่มสนใจพอเขาสนใจเนี่ยเขาก็จะเริ่มแล้วไปส่องหน้าเฟซเราเราก็ต้องทำหน้าเฟซให้สวยครับงดดราม่านะครับจะได้ไม่หน้าเฟซจะสวยนะครับหรือว่าเราก็ต้องเขียนแคปชั่นให้มันดีนะครับเพราะว่าเวลาเขานั่งอ่านแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราเขียนแคปชั่นไม่ดีเขาก็จะไปซื้อกับคนที่เขียนแคปชั่นดีกว่านะครับต่อมาพอเขาสนใจปุ๊บเขาก็จะสั่งซื้อพอเขาจะสั่งซื้อนะครับเขาก็ต้องหาช่องทางมาสั่งซื้อเราอาจจะเป็นทางเฟซหรือว่าทางไลน์ทางเบอร์แล้วแต่ที่เราทิ้งไว้ครับเราก็ต้องปิดการขายได้นั่นเองครับต่อมาครับ3ครับ MIE มีนะครับมีนะครับมันคือเอาไว้เช็คทุกครั้งนะครับในการโพสต์เฟซไม่ว่าจะโพสต์ขายหรือว่าโพสต์การสร้าง personal branding นะครับคุณควรเช็คก่อนไม่มีมีห้ามโพสต์คืออะไร M ตัวแรกนะครับ message นะครับสิ่งที่ต้องการจะสื่อนั่นเองเคยไหมครับเวลาเราอ่านโพสต์ไหนเนี่ยเราก็เฮ้ยอ่านไปอ่านมาเราก็งงว่ามันวนไปวนมาไม่รู้ว่ามันจะสื่อถึงอะไรเคยไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแสดงว่า M ตัวแรกก็ไม่ผ่านแล้วอย่างแรกครับต้องให้เขารู้ก่อนว่าเราจะสื่อถึงอะไร2ครับพอรู้แล้วว่าจะสื่อถึงอะไรก็ต้อง imagery ครับต้องทำให้เห็นภาพครับวันนี้ครับถ้าคุณจะโพสต์ขายมะนาวครับต้องเปรี้ยวตั้งแต่ยังไม่ชิมนะครับถ้าเกิดจะโพสต์ขายโซดาต้องซ่าแต่ยังไม่เปิดฝานะครับต่อมาครับเมื่อเห็นภาพเนี่ยเราต้องไปกระตุ้นอารมณ์เขาครับ
อย่างที่เขาว่ากันว่าครับวันนี้ครับสินค้าไม่มีความรู้สึกครับแต่คนซื้อสินค้าด้วยความรู้สึกเสมอนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับเวลาเราเขียนโพสต์นะครับเราก็ต้องเช็คก่อนว่าเฮ้ยมันเมสเซจไหมมันเห็นมันเข้าใจไหมว่าต้องการสื่ออะไรอิมเมจอรี่ไหมมันเห็นภาพไหมว่าเราอ่านแล้วเห็นภาพไหมสุดท้ายครับมันไปกระตุ้นอารมณ์อะไรบ้างครับซึ่งอารมณ์ตรงนี้ครับสำคัญมากผมก็คือได้สอนรายละเอียดในรายครั้งก่อนแล้วกลับไปดูกันได้นะครับโอเคครับอันนี้ก็คือเป็นการwrap up เนื้อหาจากครั้งก่อนนะครับซึ่งผมบอกเลยคุณมีแค่แก่นแค่นี้คุณก็สามารถเอาไปโพสได้แล้วคุณสามารถโพสขายคุณสามารถโพสสร้างpersonal brandingได้เพราะว่าตอนนี้ผมโพสผมก็ใช้แค่นี้แหละครับแต่นี้ครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเรามีแก่นแล้วเรามีเทคนิคด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกันครับเทคนิคอีก2อย่างนะครับก็คือ3สูตรสำเร็จรู้ไว้ใช้ได้เลยนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับพูดมากอยู่นะครับโอเคครับทีนี้ครับ3สูตรสำเร็จรู้ไว้ใช้ได้เลยมันคืออะไรครับมันเป็นอย่างนี้ครับบางทีอ่ะเราก็รู้แล้วเฮ้ยแก่นมันเป็นอย่างนี้นะมันต้องโพสอย่างนี้นะแต่ทีเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะเคยไหมครับเวลาจะโพสเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มต้นไม่ถูกนะหรือว่ามันคือเขียนไปเนี้ยมันไม่รู้จะจบยังไงไม่รู้จะลงยังไงอ่ะซึ่งวันนี้ครับผมก็มี3สูตรนะครับที่ว่าผมคัดมาให้จริงๆครับมันมีสูตรมากกว่า27สูตรเลยนะครับในหลักการเขียนโฆษณาหรือยังไงเนี่ยหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงแชทนะครับมันเป็นเว็บที่ว่าบอกว่าเฮ้ยมันมีสูตรอะไรบ้างนะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษแต่ผมคัดมาให้เลย3สูตรที่ว่าเด็ดๆนะครับคุณสามารถเอาไปใช้ไปอะแดปต์ได้นะครับซึ่งอ่ะ3สูตรนี้ครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับรู้ไว้ใช้ได้เลยอันที่1 BAB นะครับ BAB นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน BAB คืออะไร B ตัวแรกครับ Before ทุกวันนี้เป็นยังไงA นะครับตัวที่2 after นะครับถ้าหลังจากนี้ถ้าเป็นอย่างนี้จะดีไหมB นะครับ bridge วิธีจะไปสิ่งที่ว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างครับจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับอันนี้คือโพสต์ที่ผมขายใน JG40 นะครับในวันที่เดินไม่ได้ถึงรู้ว่าสายเกินไปอ่ะอันนี้เป็นเฮดไลน์เป็นหัวข้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงเนื้อหาที่ผมเขียนนะครับในวันที่คุณพ่อคุณแม่อายุมากขึ้นแต่ความสุขที่มีกลับค่อยๆน้อยลงเพราะเมื่อการใช้ชีวิตที่เคยเดินได้เองต้องนั่งอยู่บนรถเข็นรอลูกหลานมาพาไปจะดีไหมถ้าวันนี้คุณพ่อคุณแม่กลับมาเดินและยิ้มอย่างมีความสุขได้อีกครั้งเจกีที่สวนครับช่วยฟื้นฟูและรักษาอาการเข่าเสื่อมคือวันที่มีความสุขของคนที่คุณรักถ้าเกิดสังเกตดีครับผมใช้แบบฟอร์มเลยครับ BAB ครับ B ตัวแรกครับ Before ของเขียนว่าอะไรครับในวันที่คุณพ่อคุณแม่อายุมากขึ้นแต่ความสุขที่มีกับน้อยลงเพราะเมื่อการใช้ชีวิตที่เคยเดินได้เองต้องนั่งอยู่บนรถเข็นรอลูกหลานพาไปอันนี้คือตอนนี้นะครับต่อมา after ครับจะดีไหมเช้าวันนี้คุณพ่อคุณแม่กลับมาเดินและยิ้มอย่างมีความสุขได้อีกครั้งนะครับอันนี้คือ after นะครับต่อมาครับ bridge นะครับวิธีที่จะไปถึง after ก็คือเจจีที่สูงนั่นเองช่วยฟื้นฟูและรักษาอาการเข่าเสื่อมคือวันที่มีความสุขของคนที่คุณรักอันนี้คือเรื่องของขายของทีนี้ถ้าเกิดถามว่าเรื่องของการสร้าง personal branding หรือว่าการโพสแนวคิดล่ะคุณก็สามารถเอาไปโพสได้นะคุณสามารถเอาไปยกได้เลยผมจะยกตัวอย่างเอาเป็นรีบอนก็ได้นะครับสมมุติผมจะเป็นรีบอนผมจะใช้สูตร BAB แล้วกันสมมุติ before นะครับบอกว่าเคยไหมครับเวลาจะไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนเนี่ยเวลาเพื่อนชวนไปเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปนะแต่ถ้าไม่ไปก็น่าเกลียดก็เกรงใจมันแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราไปเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับเพื่อนๆใส่บิกินี่เอวข้อเอลเอสมีซิกแพคสวยแต่มองมาที่เราเนี่ยครับโอ้โหอย่าว่าแต่เอลเลยครับมีแต่พุงยุ้ยๆนั่นเองจะดีไหมครับวันนี้นะถ้าเกิดเราไปทะเลนะครับเราสามารถใส่บิกินี่ได้อย่างมั่นใจนะครับถอดตั้งแต่ชายหาดนะครับจนถึงบนรถบัสนะครับไม่ต้องอายใครและมั่นใจเดินเชิดสวยๆนะครับรีบอนนะครับสามารถวันนี้ครับรีบอนนะครับสามารถสร้างซิกแพคนะครับเอลเอสคอดๆนะครับเพิ่มความมั่นใจนะครับให้คุณเวลาไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆนั่นเองเห็นไหมครับเราก็สามารถมาประยุกต์ใช้ได้เพียงแค่คุณนะครับมีแบบฟอร์มนี้คุณก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับจบไปที่1ครับสำหรับแบบฟอร์มไว้1นะครับโอเคต่อมาครับแบบฟอร์มตัวที่2ครับ PAS Pass นะครับบอกเลยแบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มที่ว่าผมชอบที่สุดแล้วผมใช้บ่อยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคืออะไรมั่ง P ตัวแรกครับ Problem นะครับมาถึงคุณต้องเปิดด้วยปัญหาก่อนนะครับ A คือ Agitate นะครับขยี้ปัญหานะครับเอสคือโซนะครับวิธีแก้ปัญหาอารมณ์เหมือนกับว่าวันนี้ครับคุณมีแผลครับเรานะครับก็คือเอามือเนี่ยไปเปิดแผลเขาก็คือ problem ถูกไหมครับต่อมาครับเราเอานิ้วเนี่ยครับไปขยี้นะครับขยี้มันครับขยี้ปัญหาเขาให้เขาเจ็บยิ่งขึ้นพอเราขยี้เสร็จครับอย่างนั้นนะครับเราก็ยื่นทิ้งเจอให้เขาครับก็คือวิธีแก้ปัญหาของเราคุณกำลังเจ็บใช่ไหม
เรามีทิงเจอร์ LOD ให้คุณเห็นไหมครับมันคือสเต็ปนะครับ1เปิดทุกปัญหา2ขยี้ปัญหานะครับสุดท้ายก็คือยื่นวิธีแก้ให้เขานั่นเองนะครับเหมือนตบหัวแล้วรูปหลังนั่นเองนะครับคือยังไงครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองอันนี้คือโพสต์ที่ว่าผมโพสต์ในเพจผมจะที่ยูทูบเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะลองอ่านตัวอย่างให้ฟังนะครับเบื่อไหมอับอาการเหล่านี้นะครับตอนนอนไม่เคยได้หลับสนิทต้องสะดุ้งตื่นในทุกๆคืนเพราะปวดเข่าตื่นเช้ามาก็ลุกแทบไม่ขึ้นเพราะเข่าตึงเมื่อก่อนเนี่ยเดินขึ้นบันไดได้10กว่าชั้นเดี๋ยวนี้นะเดินแค่1ชั้นก็แทบจะคานขึ้นแล้วแค่เดินเฉยๆก็เข่าลั่นแค่จะนั่งพักก็ปวดเข่าทำอะไรก็ปวดมีเสียงที่เข่าดังกรอบตลอดเวลาเดินปกติก็ไม่ได้ต้องเดินยกตัวไม่เคยคิดว่าต้องมาใช้ไม้เท้าช่วยเดินเข่าก็ปวดความมั่นใจก็หายพยายามรักษามาก็หลายวิธีหาหมอก็แล้วกินยาก็แล้วทายาก็แล้วทำได้แค่บรรเทาอาการปวดไปวันๆนอกจากไม่หายแล้วเงินก็หมดอีกเจ็บอยู่ใช่ไหมล่ะทรมานละสิแล้วจะทนไปทำไม JG40 ครับลดอาการปวดและรักษาอาการปวดเข่าหลับอย่างสบายในทุกๆคืนไม่ต้องทนปวดเข่ากระโดดโลดเต้นสนุกกับชีวิตโดยไม่มีอาการปวดทิ้งไม้เท้าไปและเดินสองขาด้วยความมั่นใจเห็นไหมครับเดี๋ยวลองดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่สเต็ปให้ฟังนะครับมาถึงครับผมเปิดด้วยปัญหาครับก็คือเบื่อไหมกับอาการเหล่านี้ตอนนอนไม่เคยหลับสนิทเดินขึ้นบันไดไม่ไหวเดินเฉยก็เข่าลั่นเดินปกติไม่ได้ต่อมาครับผมก็ขยี้ปัญหาอีกครับพยายามรักษามาก็หลายวิธีหาหมอก็แล้วกินยาก็แล้วทายาก็แล้วก็ไม่หายเงินก็หมดนะครับจากนั้นผมก็คือยื่นข้อเสนอให้เขาที่เป็นวิธีแก้ปัญหาคือเจตที่ดีสุดครับลดอาการปวดและรักษาอาการปวดเข่าหลับอย่างสบายทุกคืนครับนี่ก็คือสเต็ปของ PAS ครับ Problem Agitate แล้วก็ Solve นั่นเองนะครับขออนุญาตครับทีนี้ถามว่าที่นี่ครับจริงๆแบบฟอร์มนี้ก็คือมันก็สามารถไปยุกับเขียนได้ทุกเรื่องแหละเพราะผมมองว่าทุกเรื่องมันก็เกิดจากปัญหาก่อนแล้วเราก็คือแก้ปัญหาอย่างถ้าเกิดสมมติเป็นแนวคิดถ้าเกิดเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมเราอาจจะเล่ามองว่าเมื่อก่อนนะครับสมมติถ้าเกิดผมจะเขียนเรื่องของเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วกันสมมตินะผมอาจจะพูดประมาณว่าผมอาจจะเปิดด้วยปัญหาก่อนประมาณว่าเมื่อก่อนนะเคยเชื่อว่าหลังจากเรียนจบอะเราจะได้มีเวลาเที่ยวเยอะขึ้นเพราะเรามีเงินเยอะขึ้นอยากไปไหนก็ได้ไปอยากไปประเทศไหนก็ได้ไปอยากจะไปต่างจังหวัดไหนก็ได้ไปคนที่เรารักนี่ก็เปิดด้วยปัญหาแต่ความเป็นจริงครับทำงานนะครับจันทร์ถึงเสาร์ครับตั้งแต่นะครับ8 โมงเช้านะครับถึง5 โมงเย็นนั่นเองนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับเดี๋ยวว่าแต่หยุดไปเที่ยวเลยครับแค่ตื่นมานะครับซักผ้าครับรอผ้าแห้งก็หมดเวลาแล้วเปิดด้วยปัญหาต่อมาผมขยี้ปัญหาครับคันจะขอเจ้านายลางานครับเพื่อนโรงงานก็ไม่เข้าใจนะครับแอบนินทาเจ้านายก็บ่นทำไมไม่ตั้งใจทำงานอย่างเงี้ยตำแหน่งก็ไม่ต้องเลื่อยนะแต่วันนี้ครับผมเจอธุรกิจนึงแล้วครับวิธีแก้ปัญหาธุรกิจเลกาซี่ครับที่ผมสามารถนะครับตั้งใจทำครับแค่3-5 ปีนะครับผมก็คือสามารถใช้ชีวิตอิสระนะครับอยากไปเที่ยวที่ไหนก็อะไรก็ได้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรครับแถมเที่ยวฟรีอีกด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณก็สามารถเอาไปบิวใช้ได้นะครับเปิดด้วยปัญหาครับขยี้ปัญหาไปครับแล้วก็ยืมวิธีแก้ปัญหาให้กับเขานั่นเองนะครับต่อมาสูตรสุดท้ายครับ FAB นะครับสุดท้ายแล้วซึ่งผมมองว่าสูตรนี้หลักจะเป็นเรื่องของการขายซะมากกว่านะครับมีอะไรบ้าง F ตัวแรกนะครับ Future นะครับสิ่งที่สินค้าเราเป็นนะครับ A นะครับ Advantage นะครับจุดแข็งของสินค้าเรานั่นเอง B นะครับ Benefit สิ่งที่ว่าลูกค้าเขาจะได้รับนะครับทีนี้จริงๆครับฟิวเจอร์กับเบเนฟิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยฟิวเจอร์นะครับสิ่งที่สินค้าเราเป็น B นะครับเบเนฟิตสิ่งที่ว่าลูกค้าจะได้เช่นนะครับเอาเป็นเช่นกล้องก็ได้กล้องสมมติผมมีกล้องหัวเว่ยอย่างเงี้ยอ่ะกล้องหัวเว่ยเนี่ยครับฟิวเจอร์มันคืออะไรครับนี่ครับเลนส์3ชั้นครับเลนส์ของไลก้านะครับถ่ายได้ประมาณนี้นะครับนี่คือเป็นสรรพคุณถูกไหมครับแต่เบนฟิตสิ่งลูกค้าจะได้รับก็คือเขาจะได้รูปที่สวยงามรูปที่ชัดนะครับประมาณนี้นี่คือฟิวเจอร์กับเบนฟิตนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะไปเขียนแคปชั่นเราจะเขียนยังไงล่ะเรามาดูกันนะครับซึ่งอันนี้คือผมจะมีเฮดไลน์ของผมอยู่นะครับในทุกโพสต์ถ้าเกิดผมเขียนนะครับคอมินมาริว่าสุดยอดนวัตกรรมจากอิตาลีนะครับอาการปวดเข่าจะลดลงเหมือนคุณได้เกิดใหม่นะครับใช้เวลาทานแค่7-4 วันนะครับเพราะดูดซึมได้ดีที่สุดมากกว่าขมิ้นทั่วไปถึง45 เท่านะครับอาการของคุณเนี่ยจะหายไปเลยนะครับไม่ต้องเป็นภาระให้ลูกหลานและเดินไปกับคนที่คุณรักได้อย่างมีความสุขนี่ก็คื
สเต็ปของ FAB นั่นเองนะครับ F ตัวแรกครับจะเห็นนะครับว่า Future นะครับก็คือของผมคือมินมาริวานะครับสุดยอดนวัตกรรมจากอิตาลีนะครับก็คือสิ่งที่สินค้าเราเป็นนะครับก็คือสินค้าเราคือเรามีขมิ้นมาริวานะครับสุดยอดนวัตกรรมจากอิตาลีนะครับต่อมานะครับก็คือ Advantage นะครับจุดแข็งของสินค้าเรานะครับก็คือจะเห็นว่าเอาเข้าเลยครับ Advantage นะครับจุดแข็งของสินค้าเรานะครับจะเห็นว่าเนี่ยครับอาการปวดเข่าจะลดลงนะครับเหมือนคุณเกิดใหม่นะครับใช้เวลาทานแค่ 7-14 วันเพราะดูดซึมได้ดีที่สุดนะครับมากกว่าขมิ้นทั่วไปถึง45เท่านะครับต่อมาครับ benefit สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับนะครับก็คืออาการปวดของคุณจะหายไปเลยไม่ต้องเป็นภาระให้ลูกหลานและเดินไปกับคนที่คุณรักได้อย่างมีความสุขนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสูตร FAB นะครับก็คือเนี่ยมันเป็นสูตรที่ว่า3สูตรเนี่ยแล้วคือเราคุณสามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับไม่ว่าคุณจะเขียนเรื่องของการสร้าง personal branding นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการที่ว่าคุณจะโพสต์ขายของคุณมีแพทเทิร์นตามเนี่ยคุณก็เขียนได้นะครับแต่ถ้าสมมติคุณมีแพทเทิร์นส่วนตัวแล้วก็คือสามารถนำไปใช้ได้เหมือนกันก็แล้วแต่ใครจะเขียนยังไงนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดแล้วนะครับว่าเป็นสูตรนะครับที่มีมากกว่า20สูตรเลยในการเขียนแคปชั่นนะครับเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันนะครับแต่ว่านี่ผมคัดมาแบบเน้นๆเลย3สูตรนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับ3สูตรนะครับรู้ไว้เขียนได้เลยนะครับตรงนี้ครับมีคำถามอะไรไหมครับก่อนที่ว่าเราจะไปเนื้อหาถัดไปนะครับโอ้วันนี้ทําค่อนข้างทําเวลาได้ดีนะครับจบไปแล้ว1เรื่องแค่ครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดมีคำถามถามได้เลยนะครับแต่จริงๆนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับมาฟังตอนสดมากๆเลยจริงๆถามว่าฟังย้อนหลังได้ไหมมันก็ได้แหละครับแต่ทีนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่มันต้องมานั่งมันเหมือนเราคุยกันตัวต่อตัวนะผมว่าถ้าเกิดมีคำถามอะไรพิมพ์กันก็มานั่งคุยกันได้นะครับผมว่ามานั่งฟังเนี่ยมันจะได้ประโยชน์กว่าอะไรอย่างถ้าเกิดสมมติไปฟังย้อนหลังบางทีอาจจะไม่ได้ฟังนะซึ่งผมแบบไม่อยากให้เพื่อนพลาดเนื้อหาจริงๆเพราะว่าจริงอย่างที่พี่บอกผมก็คือเสียเงินไปเรียนมาแล้วเนื้อหาเนี่ยมันก็คือประมาณ 3-4 ชั่วโมงเลยซึ่งผมก็คือบีบเนื้อหาเนี่ยให้มันอยู่ในประมาณแค่1ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนๆคิดว่าการที่ว่าผมจะเอาเนื้อหา 3-4 ชั่วโมงเนี่ยมาสอนได้เงี้ยเพื่อนๆคิดว่าผมฟังกี่รอบ เลยแต่ว่าคืออยากเห็นว่าเฮ้ยตั้งใจจริงอยากให้ได้จริงเพราะว่าเนี่ยไม่มีกั๊กเลยให้หมดเลยมีอะไรก็คือถามได้หมดเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรถามเดี๋ยวเรามาถามย้อนหลังก็ได้นะครับโอเคต่อมา3ส่วนนะครับในการเขียนแคปชั่นนะครับในการเขียนก็จะมี3ส่วนนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ3ส่วนในการเขียนแคปชั่นนะครับในการเขียนแคปชั่นนะครับหรือว่าในศัพท์การตลาดของโลกออนไลน์เราจะเรียกว่า copyright แต่ว่าผมเรียกแคปชั่นละกันจะได้ไม่งงนะครับในการเขียนแคปชั่นนะครับมันจะมี3ส่วนครับ1คือ headline นะครับหรือคือตัวหัวข้อนะครับ2คือ body นะครับก็คือตัวเนื้อหาสุดท้ายนะครับคือ ending นะครับมันก็คือการที่ว่าเราสรุปจบนั่นเองนะครับให้เห็นภาพง่ายๆครับลายผมครับรู้ไหมวิธีไหนปั้นซิกแพคได้เร็วที่สุดจากนั้นตัว body ครับผมก็จะเริ่มเขียนเนื้อหาที่ว่าผมเตรียมมาแล้วผมก็เขียนไปจากนั้นก็จะมี ending ครับซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดเนื้อหาไหนที่ว่าค่อนข้างยาวควรจะมีสรุปให้ด้วยเพราะบางทีเราอ่านมาปุ๊บเนี้ยเราก็แบบเฮ้ยเราก็ไม่อาจจะงงลืมไหมเราควรจะมีสรุปจบให้กับเขาด้วยนะครับทีนี้ครับต่อมาครับ3ส่วนในการเขียนแคปชั่นนะครับวันนี้ครับผมขอแยกเป็น5ข้อย่อยแล้วกันเพื่อนๆจะได้เห็นภาพมากขึ้นและเอาไปใช้ได้เนาะคือยังไงดี1ครับมี5ข้อใช่ไหม1ครับคุณต้องเป็นนักก๊อปปี้นักพัฒนาครับ2ครับคุณต้องเขียนความจริงให้สนุกครับ3ครับหัวข้อต้องปัง4อ่านแล้วต้องสบายตา5ใช้ภาษาเดียวกับเป้าหมายนั่นเองนะครับโอเคมาเริ่มดูข้อที่1ครับทีนี้ถามว่าทำไมต้องเป็นนักก๊อปปี้และพัฒนานะครับวันนี้ครับในการเขียนแคปชั่นนะครับผมมองว่ามันเหมือนเป็นทักษะอย่างนึงครับมันเหมือนเป็นสกิลอย่างนึงมันเหมือนกับการเล่นกีตาร์ครับอาจจะต้องใช้เวลาฝึกฝนนะครับในการลองผิดลองถูกกับมันครับอาจจะต้องใช้เวลาเป็นแล้วแต่คนนะครับเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือว่าอาจจะต้องเขียนหลายโพสต์หน่อยแต่วันนี้ครับเรามีเทคนิคเคล็ดลับง่ายครับที่คุณสามารถเขียนแคปชั่นได้เก่งเลยโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาฝึกเป็นปีคืออะไรครับคุณก็ไปก๊อปปี้เขาสิครับไม่เห็นยากเลยครับที่1ครับคุณต้องเป็นนักก๊อปปี้พัฒนาครับคุณต้องติดตามนะครับคนที่ว่าเป็นผู้นำสินค้าเราใน Legacy เราครับคนไหนครับขายรีบอนเก่งเขียนโพสต์เก่งติดตามครับคนไหนขายรูทีนเก่งติดตามคนไหนขายเจตี้เก่งติดตามคนไหน
พูดแนวคิดเก่งติดตามครับพอเราติดตามแล้วครับเราก็สังเกตรูปแบบการเขียนของเขาหรือว่าคําที่ใช้นะครับมาอะแดปต์เป็นภาษาเรานะครับผมไม่แนะนําให้คุณไปก๊อปข้อความเขาแล้วมาแปะเป็นในโพสต์ของตัวเองนะครับเพราะว่าการที่ข้อความเหมือนกันรูปเหมือนกันเนี่ย Facebook จะมองว่าเป็นขยะแล้วการมองเห็นของคนอื่นมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นครับคุณแค่ไปอ่านมาแล้วรู้สึกเฮ้ยคำนี้มันโดนว่ะคำนี้แม่งพรีเมียมว่ะจดเลยนะครับอย่าลืมเฮ้ยรูปแบบประโยคนี้โอเคจดเก็บไว้แล้วก็มาอะแดปต์ใช้เป็นภาษาตัวเองนะครับซึ่งส่วนตัวที่ผมก็ดูเนาะที่ผมคัดมาที่ว่าที่คนที่ผมดูนะครับก็จะมีเอเทนคนมีความเป็นไม่ได้นะครับผมชอบมากก็คือเขาจะเป็นคนที่พูดแนวคิดนะครับแนวคิดเรื่องของการใช้ชีวิตการทำงานนะครับแล้วก็คือเขียนได้น่าอ่านมากต่อมาครับบุคคลคนนี้ครับไอดอลของเราครับพี่แพทนะครับผมชอบอ่านเรื่องราวที่พี่แพทเขียนมากแต่ละเรื่องนี่คือเป็นแรงบันดาลใจและอ่านสนุกมากเลยต่อมาครับครูชัยนะครับ MIB Marketing Inback นะครับคนนี้ก็คือเขียนคอนเทนต์ได้แบบว่าได้เราใจมากๆเลยนะครับอันนี้เรื่องของอาจจะเป็นแนวคิดเนาะถ้าเกิดเป็นเรื่องของสินค้าล่ะถ้าสินค้าผมอาจจะไปดูแอปครับเอาไขมันออกไปของพี่ตีเบิร์ดนะครับแล้วก็ไปดูนะครับว่าเขาโพสยังไงเขาไลฟ์ยังไงนะครับเขาสร้างโปรโมชั่นไงแล้วก็ไปก๊อปปี้นะครับแล้วก็พี่ยาย่าครับโอ้โหคนนี้ขายรูทีเนียได้แบบว่าเยอะมากในกลุ่มเอเวอร์ของเรานะครับขายรูทีเนียได้เยอะที่สุดเลยมั้งนะครับต่อมาครับเจจีศูนย์เพลงผมเองไม่ได้อวยนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองเขียนดีนะ ก็ไปติดตามแล้วก็ฝากไลค์กันได้นะครับโอเคนี่คือเป็นผู้นำในสินค้าที่ว่าผมเอามาให้แล้วกันแต่ถ้าเกิดทุกคนมีคนไหนที่ว่าอยากแนะนำอ่ะเอามาลงแชทได้นะครับจะได้แบบแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทีนี้ต่อมาครับเวลาเขียนแคปชั่นเนี่ยผมไม่แนะนำให้เรานะครับเขียนเวอร์วังถูกไหมครับไม่อยากให้นำว่าเขียนเวอร์วังอลังการอะไรอย่างนั้นคือเราต้องเขียนอยู่บนความเป็นจริงเพราะว่าอะไรครับเวลาลูกค้าซื้อสินค้าไปเนี่ยมันจะมีสองกรณีที่เขาผิดหวังนะหนึ่งคือมันจะมีสองกรณีที่ลูกค้าจะผิดหวังในสินค้าเราหนึ่งคือสินค้าเราไม่ดีจริงใช้ไปแล้วไม่เห็นผลจริงๆนะครับเขาเลยผิดหวังแล้วก็ไม่กลับมาซื้อซ้ำสองคืออะไรรู้ไหมครับคุณเขียนเวอร์ไปคือจริงๆสินค้าเรามันก็ดีแหละแต่คุณเนี่ยเขียนเวอร์เกินจริงไปอีกคนเลยรู้สึกว่าเฮ้ยของมันไม่ได้ดีเหมือนที่เขียนไว้จริงทั้งที่จริงๆมันก็ดีอยู่แล้วแต่คุณไม่เขียนเวอร์ไปเพราะฉะนั้นครับวันนี้คุณต้องเขียนอยู่บนความเป็นจริงแต่ความเป็นจริงมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อนั่นเองเพราะฉะนั้นครับข้อที่2ครับเราต้องเขียนความเป็นจริงเนี่ยให้มันสนุกให้มันมีชีวิตชีวานั่นเองนะครับต้องให้มันมีชีวิตชีวาต้องให้สนุกต้องให้ลื่นลมนะครับซึ่งเวลาเขียนครับอย่างที่ผมบอกจะเขียนยังไงสนุก1ครับเราต้องทําให้เห็นภาพแล้วก็กระตุ้นอารมณ์อ่ะทีนี้คํานี้ผมชอบพูดบ่อยมากเลยทําให้เห็นภาพกระตุ้นอารมณ์ทําไมต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะผมมีคําถามเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะครับคุณลองพิมพ์มาหน่อยโฆษณาที่คุณจำได้คุณจำโฆษณาอะไรได้ลองมาพิมพ์แชร์เพื่อนหน่อยครับคุณจำโฆษณาใน YouTube ในตามทีวีอย่างเงี้ยคุณจำโฆษณาอะไรได้บ้างไหนลองพิมพ์มาลงมาในแชทหน่อยเราจะได้ไหนลองมาแชร์กันคุณจำโฆษณาได้บ้างมีไหมมีใครจำโฆษณาได้บ้างไหมส่วนตัวผมนะโอ้โหพอพูดเนี้ยนึกมันแวบเข้ามาในหัวเลยแลคตาซอย5บาท125มิลลิลิตรจำได้ไหมจำได้ไหมปริมาณครับกล่องเต็มที่ดื่มได้ดื่มที่หนึ่งแลคตาซอยเฮ้จริงๆตอนนี้ก็ระแวงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามาห้องน้องพีแล้วไม่ค่อยเก็บเสียงไม่รู้ว่าข้างห้องจะมาด่าตอนไหนแต่ไม่เป็นไรเพื่อทุกคนผมยอมโดนด่าพี่แจนะครับแลกกระซอย5บาทนะครับพี่แอลก็ให้ประกันชีวิตนะครับมีไหมมีไหมน้องพีเนี่ยอยู่ข้างหลังพี่จำได้ไหมโฆษณาอะไรครับผมจำโฆษณาอะไรไหมได้ครับแอลมีไหมแลกกระซอย5บาทไทยประกันชีวิตบางคนอาจจะไลฟ์สดตอนขับรถเลยพิมพ์เลยไม่สะดวกพิมพ์มีไหมอาจจะขับรถอยู่ไม่สะดวกพิมพ์บาม่ารสต้มยำแซ่บทีนี้ครับโอเคบางคนอาจจะไม่สะดวกพิมพ์เนาะแต่คงจำได้แหละว่ามันจะมีบางโฆษณานะครับ
มันแวบเข้ามาในหัวนะครับซึ่งเอาจริงนะไอ้โฆษณาที่เราจำได้บางทีอ่ะเราจำเนื้อหาไม่ได้หรอกว่าเขาพูดอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างถูกไหมแต่ทำไมเราถึงจำได้เพราะโฆษณานั้นทำไมครับมันกระตุ้นอารมณ์เรานั่นเองแจ็คกระซอย5บาทฟังแล้วรู้สึกสนุกบันเทิงเพลงติดหัวถูกไหมครับเราจำไม่ได้เราจำไม่ได้เลยเขาพูดอะไรบ้างจริงๆอย่างอ่ะไทยประกันชีวิตอย่างเงี้ยครับโอ้โหบางทีอ่ะเราไม่เราแทบจำไม่ได้ว่าในเรื่องเป็นไงแต่ว่าเราจำแบบคร่าวๆได้เพราะอะไรเพราะว่ามันกระตุ้นมันกินใจถูกไหมครับมันกระตุ้นอารมณ์เราให้เกิดรู้สึกความเศร้าความเสียใจนั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับตามหลักจิตวิทยาครับมนุษย์ครับจะจำสิ่งที่เป็นความรู้สึกหรือความประทับใจได้มากกว่าสิ่งที่เป็นข้อมูลนั่นเองเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราเวลาเราเขียนครับเราต้องทำให้เห็นภาพไปกระตุ้นอารมณ์นะครับพอเขาเห็นภาพพอกระตุ้นอารมณ์ใช่ไหมเขาก็จะจำสินค้าได้พอเขาจำได้เขาก็จะสนใจพอเขาสนใจเขาก็จะสั่งซื้อนั่นเองนั่นแหละก็คือเราต้องกระตุ้นอารมณ์นะครับต่อมาข้อต่อมานะครับก็คืออ่านแล้วต้องเอนเตอร์เทนคือยังไงครับก็คือวันนี้ครับในเฟซบุ๊กเนี่ยอ่านแล้วต้องเอนเตอร์เทนผมใช้คำว่าเอนเตอร์เทนนะครับไม่ใช่ฟันนี่นะครับก็คืออ่านแล้วต้องรู้สึกสนุกนะครับอาจจะเป็นอารมณ์แบบต้องมีอารมณ์ร่วมนะครับเช่นอารมณ์เศร้าหรือว่าอารมณ์โกรธหรือว่าอารมณ์สนุกไปด้วยกันนะครับต่อมาครับข้อสุดท้ายครับเราอาจจะเล่าให้น่าสนใจนะครับโดยการเล่าผ่านประสบการณ์ตัวเองหรือว่าเรื่องราวที่เราได้ยินมานะครับนะครับซึ่งเพจพี่แพทเนี่ยแพทอินสปิเรชันเนี่ยก็คือมีการเล่าเรื่องได้แบบว่าดีมากๆเลยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับแย่เลยต่อมาครับทีนี้ครับ3ครับหัวข้อต้องปังนะครับทำไมต้องหัวข้อต้องปังครับเมื่อกี้ครับที่เราบอกครับว่าต้องเขียนความจริงให้สนุกครับลองนึกภาพสมมติวันนี้คุณตั้งใจเขียนมากถ้าเราลองอ่านแล้วเฮ้ยสนุกจริงว่ะพอเราตั้งใจอ่านจบมันสนุกจริงนะแต่วันนี้ครับถ้าเกิดสมมติไม่อ่านอะถ้าเกิดสมมติเราตั้งใจเขียนนะเฮ้ยเราว่ามันดีนะแต่ถ้าเกิดสมมติลูกค้าเราเลื่อนผ่านครับเขาไม่อ่านเนี่ยไม่อ่านก็คือแปลว่าไม่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเราต้องทำยังไงก็ได้ครับให้เนื้อหาที่เราเขียนเนี่ยตั้งใจเขียนเนี่ยเขาต้องหยุดอ่านนะครับเพราะว่าเอาจริงครับปัจจุบันนะครับ Facebook เนี่ยบอกได้เลยว่ายุคนี้ครับเป็นยุคที่ว่าใครๆก็ทำคอนเทนต์ได้ใครๆก็เขียนได้ครับแค่คุณมีรูปนะครับแค่คุณมีมือถือคุณก็สามารถเขียนคอนเทนต์ได้เรียกได้ว่าคอนเทนต์เนี่ยเกินตลาดล้นตลาดมากๆเลยคนลูกค้าคุณเนี่ยสามารถเลื่อนผ่านคอนเทนต์คุณไปได้อย่างง่ายดายเลยแต่สิ่งนึงที่ว่าจะทำให้ลูกค้าคุณนะครับหยุดอ่านก็คือหัวข้อต้องปังนะครับเขาจะอ่าน1-2บรรทัดแรกนั่นแหละครับทีนี้ครับผมจะให้หลักการก่อนละกันในการเขียนคอนเทนต์ยังไงให้ลูกค้าหยุดอ่านจนจบด้วยนะครับหลักการที่1ครับเขียนเนื้อหาให้เสร็จก่อนนะครับคุณลองเขียนเนื้อหาให้เสร็จก่อนนะครับว่าเนื้อหาคุณคืออะไรบ้างนะครับแล้วคุณค่อยมาเขียนหัวข้อเอานะครับต่อมาครับตรงไปตรงมาครับอย่าซับซ้อนมากนะครับมันอาจจะคือมันต้องสั้นๆนะครับแต่ว่าได้ใจความนะครับอย่าแค่ประมาณ1-2บรรทัดเท่านั้นพอสุดท้ายนะครับในตัวหัวข้อนะครับต้องเป็นเบเนฟิตแล้วก็ต้องมีด้วยครับใน2บรรทัดแรกนะครับเบเนฟิตคืออะไรก็คือลูกค้าต้องอ่านลูกค้าอ่านปุ๊บเนี่ยลูกค้าจะรู้แล้วว่าเฮ้ยเราจะได้อะไรจากการที่ว่าเราอ่านโพสต์นี้นะครับส่วนมีนะครับมันต้องให้เกิดแมสเสจต้องให้เกิดเห็นภาพแล้วก็ต้องให้กระตุ้นอารมณ์ตั้งแต่2บรรทัดแรกนะครับถ้าเกิดคุณทําได้ไงครับลูกค้าคือจะตั้งใจให้หยุดอ่านมากๆนะครับทีนี้และหลักการแล้วเรามาดูเทคนิคบ้างที่ผมคัดมาเลยเทคนิคเนี่ยมีอะไรบ้างครับเทคนิคในการทําหัวข้อให้ปังนะครับ1ครับหัวข้อครับคุณอาจจะเอาแบบจะเป็นข้อสรุปครับคุณอาจจะเขียนโพสต์เสร็จปุ๊บคุณเอาข้อสรุปสัก1บรรทัดนะครับมาเขียนเป็นหัวข้อนะครับหรือว่าเป็นคำถามที่ว่าให้ลูกค้านะครับคิดหรือว่าคอยตามนะครับอยากจะอ่านต่อเนื้อหาที่เหลือนะครับสุดท้ายครับสูตรลับตายตัวสูตรลับตายตัวในการเขียนหัวข้อคืออะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเอามาดูทีละอันนะครับเช่นข้อสรุปอันนี้ครับก็คือเพจของครูชัยนะครับ MIB นะครับจะเห็นว่าครับheadline หรือว่าหัวข้อเขานะครับก็คือเหมือนเป็นข้อสรุปเนาะถ้าไม่มีไฟก็ไม่มีวันหมดไฟนะครับผมรู้สึกได้เฮ้ยมันค่อนข้างแบบว่าเห็นภาพนะแล้วก็แบบรู้สึกกระตุ้นอารมณ์มากนะครับยิ่งมองหายิ่งขาดหายนะครับเนี่ยพอเป็นเนี่ยเห็นไหมนะครับจะเห็นว่า1บรรทัดเองแต่รู้สึกว่าทรงพลังมากๆแล้วก็คืออยากกดอ่านต่อแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปดูตามเฟซนี้ได้ครับครูชัยเป็นคนที่ว่าเขียนหัวข้อได้แบบโดนมากๆเลยต่อมาครับเราอาจจะหัวข้อด้วยคำถามนะครับทำให้เขาอยากรู้นะครับและจนอ่านตอนจบนะครับเช่นรู้ไหมวิธีไหนปั้นซิกแพคได้เร็วที่สุดเขาจะวิอะไรวิธีไหนเขาก็จะอยากอ่านนะครับต่อมาอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนที่ไม่เคยมีซิกแพคมีซิกแพคแรกในชีวิตได้เขาจะเริ่มฝึกอะไรล่ะเขาก็ต้องอ่านต่อจนจบถูกไหมครับมันเหมือนเป็นคำถามที่ว่าให้เขาสงสัยแล้วเขาให้เขาคอยตามให้เขาอ่านต่อนะครับต่อมาครับสูตรลับตายตัวครับในการเขียนหัวข้อครับมันมีตัวแปรด้วยกัน4อย่างนะครับอันที่1ครับตัวเลขครับอันที่2ครับคำขยายครับอันที่3ครับคีย์เวิร์ดครับอันที่4ครับ
ทำที่กลุ่มเป้าหมายจะคาดหวังนั่นเองคือยังไงสมมติเรามีเนื้อหาหนึ่งเนื้อหาหนึ่งปุ๊บอ่ะเราจะเขียนหัวข้อเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างครับเช่นอ่ะตัวเลข3ครับคำขยายก็คือวิธีคีย์เวิร์ดรักษาข้อเข่าคำที่กลุ่มเป้าหมายต้องการหรือคาดหวังนะครับให้หายปวดเห็นไหมครับมันจะมีตัวแปร4ตัว3วิธีรักษาข้อเข่าให้หายปวดเห็นไหมครับเราก็จะได้หัวข้อ1หัวข้อมาแล้วนะครับโดยใช้สูตรนี้ครับตัวเลขบวกคำขยายบวกคีย์เวิร์ดบวกคำที่กลุ่มเป้าหมายคาดหวังเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างครับจะได้เห็นภาพมากขึ้น3เรื่องที่น่าเสียใจในชีวิตเห็นไหมครับตัวแปรครบเลยอ่ะดูอีกพวกหนึ่ง4กีฬาที่คนปวดเข่าก็ออกกำลังกายได้เห็นไหมครับอันนี้คือเป็นสูตรที่ว่าเราสามารถเอามาเขียนเป็นหัวข้อได้อย่างง่ายๆเลยนั่นเองนะครับก็คือสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับโอเคครับต่อมาครับอ่านแล้วต้องสบายตานะครับเป็นยังไงครับเพื่อนกันนะครับถึงเช้ามาครับเพื่อนส่งข่าวมาครับโห forwardข้อความมาแบบเป็นปื้ดๆดำๆปึ๊บๆๆๆๆๆเลยเป็นข่าวนู่นนั่นข่าวหุ้นอะไรโอ้โหถ้าส่งอย่างนี้มาส่งสวัสดีวันจันทร์ตอนเช้ามายังดีกว่านะครับคือแบบมันเยอะมากแล้วเรารู้สึกแบบไม่อยากอ่านเหมือนกันครับวันนี้ถ้าเกิด Facebook เราหน้าเฟซเราโพสเราที่เราเขียนนะครับถ้าเกิดมันดำแบบปื้นๆๆๆๆอย่างเงี้ยไม่มีใครอยากอ่านจบหรอกครับเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันอ่านแล้วไม่สบายตาเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเวลาคุณเขียน Facebook ครับคุณต้องแบ่งวรรคแบ่งตอนให้ดีๆนะครับย่อหน้านึงเนี่ยครับไม่ควรเกิน 5-6 บรรทัดด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เราอาจจะติดแฮชแท็กคำที่เราเน้นนะครับที่เราอยากให้ลูกค้าได้เห็นนะครับเช่นครับอย่างเดิมเลยจะเห็นนะครับว่าผมนะครับจะแบ่งบรรทัดไว้นะครับก็คือเนี่ยรู้ไหมวิธีไหนปั้นซิกแพคได้เร็วที่สุดอย่างนั้นก็จะเป็นจุดๆๆเข้าเนื้อหาในตอนแรกที่เริ่มปั้นซิกแพคด้วยความขี้เกียจไม่อยากลดน้ำหนักก็มองหานะวิธีไหนแม่งจะเร็วที่สุดแต่นะผมก็จะเคาะครับเป็นเรื่องใหม่พอมาเราศึกษาปุ๊บๆๆจะเห็นว่าเนี่ยผมก็คือจะพยายามจัดให้มันสวยงามนะครับให้มันอ่านง่ายขึ้นก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับต้องให้สบายตานะครับลูกค้าจะได้หยุดอ่านนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกโพสนะครับต่อให้เขียนดีแค่ไหนถ้าเกิดไม่อ่านก็แปลว่าไม่ดีนะครับสุดท้ายครับเทคนิคข้อสุดท้ายแล้วครับก็คือต้องใช้ภาษาเดียวกันกับเป้าหมายนะครับเรียนนะครับวันนี้ก็ก่อนอื่นเราต้องดูว่าเวลาเราโพสขายสินค้านะครับเราอยากจะโพสขายใครนะครับอย่างถ้าเกิดผมนะครับขาย JG40 นะครับถ้าเกิดผมไปโพสภาษาแบบว่าเฟี้ยวเงายังไงเดียวแบบฟิวเฟียวแบบใช่เลยมาดีครับอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับมันก็ไม่ใช่เรื่องไหมครับกลุ่มเป้าหมายของผมเป็นกลุ่มอายุอะไรประมาณ30-50 ปี40-50 ปีนะครับถ้าเกิดผมใช้ภาษาดูแบบก็มาดีครับหรือแบบว่าพี่ดูนะดูไวหรอเขาอาจจะไม่เข้าใจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับผมก็ต้องใช้ภาษาที่ว่าเป็นภาษาเดียวกับกลุ่มเป้าหมายนะครับซึ่งเราจะรู้ได้ไงล่ะว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นภาษาอะไรนะครับเราก็ต้องไปดูครับว่ากลุ่มเป้าหมายเราเขาเขียนยังไงในหน้าเฟซตัวเองแล้วก็เอามาปรับใช้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเขียนภาษาเดียวกันนะครับมันจะทำให้เขานะครับรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันแล้วเวลาเขาอ่านเขาจะคอยตามได้ง่ายมากๆเลยนะครับสุดท้ายครับคุณต้องใช้ภาษาพูดเท่านั้นครับผมพูดครับวันนี้ครับถ้าเกิดคุณจะเขียนโพสต์นะครับผมไม่อนุญาตให้คุณเขียนภาษาเขียนผมพูดเลยครับว่าไม่อนุญาตคือยังไงครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าเรามาเล่น Facebook ครับถ้าเกิดคุณไปเขียนอะไรจริงจังเนี้ยเขาก็ไม่อยากอ่านถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับคุณต้องใช้เป็นภาษาพูดเท่านั้นครับคือยังไงจะได้เห็นภาพมากขึ้นครับยาวหน่อยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับเดี๋ยวลองดูภาษาที่ผมเขียนนะครับจะเห็นว่าผมอะไม่ได้ใช้คำพูดนะผมอ่านตามเลยนะครับลดไขมันต้องคุมอาหารหรอมันยากอะหมูกระทะก็อยากกินชาไข่นุ่มชาไข่มุกก็ต้องมาขอออกกำลังกายอย่างเดียวแล้วกันจะออกทุกวันเลยเอางี้ก่อนนะก่อนจะตอบว่าได้หรือไม่ได้ลองมาดูภาพนี้ก่อนภาพซ้ายเวทเทรนนิ่งบวกคาร์ดิโอแบบหนักหน่วงอาทิตย์ละ5วันละ1-2ชั่วโมงโคตรเหนื่อยแต่กินแม่งทุกอย่างยกเว้นเครื่องบินรถถังพ่อแม่สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นบิดตัวจนตะคริวจะกินแม่งยังไม่เห็นอะไรเลยฮ่าฮ่าฮ่าภาพขวาเวทเทรนนิ่งบวกคาร์ดิโอเหมือนกันเป๊ะแต่โฟกัสการกินเป็นหลักเน้นสารอาหารครบอันไหนเกินตัดออกอันไหนขาดหามาเสริมทำแบบนี้แค่3เดือน6แพ็คมาเต็มออกตัวก่อนนะไม่ได้จะบอกว่าออกกำลังกายมันไม่ดีนะเดี๋ยวกูโดนดราม่าเวทคาร์ดิโอทำไปเลยผมก็ทำแม่งทุกวันช่วยสร้างกล้ามเนื้อสุขภาพแข็งแรงสรุปเลยนะไม่คุมอาหารต่อออกกำลังกายลดได้ช้า6แพ็คไม่ต้องพูดถึงถ้าจะลดไขมันแบบเห็นผลหรือ6แพ็คต้องโฟกัสการกินสารต้องครบผมก็จะมีคำไม่เล่นผมเนี่ยบลอนี่ไม่ใช่วิธีที่ดีหรือถูกที่สุดแต่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ตัวเองอ่านแล้วแบบใช้ดูถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ชอบก็อย่าดราม่ากูเด้อจะเห็นนะครับว่า
ผมว่าสิ่งที่ผมเขียนเนี่ยมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยคนอ่านเนี่ยมันเหมือนว่ากำลังนั่งคุยกับเรานะเหมือนว่าเขาไม่ได้อ่านจากตัวอักษรแต่ว่าเขาเหมือนกำลังนั่งคุยกับเราตัวพอภาษาเป็นอย่างนี้ครับจะทําให้เวลาเขาอ่านเขาจะเอนเตอร์เทนแล้วเขาอยากจะอ่านต่อจนจบนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับภาษาพูดนะครับคุณอาจจะลองพูดมาก่อนก็ได้แล้วคุณก็ลองพิมพ์เป็นภาษาพูดของตัวเองดูนะครับอาจจะใช้ภาษาพูดตัวเองนะครับพอไปแล้วนะครับสําหรับ2เนื้อหานะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปนะครับ2เนื้อหาให้ฟังอีกทีนะครับก่อนที่ว่าเราจะแยกจากไปในค่ําคืนนี้นะครับก็คือวันนี้ครับมันมีแบบฟอร์มหรือว่าเป็นแพทเทิร์นนะครับ3สูตรสําเร็จนะครับที่ว่าคุณรู้ไว้นะครับคุณสามารถเอาไปเขียนได้เลยนะครับสูตรที่1ครับ BAB ครับ B ตัวแรกครับทุกวันนี้เป็นยังไง A นะครับถ้าหลังจากเนี้ยได้อย่างเงี้ยจะดีไหมนะครับ Bridge นะครับวิธีจะไปถึงสิ่งที่ว่านั่นเองนะครับ2ครับ Part นะครับเปิดด้วยปัญหาต่อมาครับขยี้ปัญหาครับแล้วก็ให้วิธีการแก้ปัญหาเขาเหมือนว่าถ้าลูกค้าเป็นแผลครับเราต้องเอามือไปเปิดแผลเขาครับแล้วก็เอานิ้วขยี้เขาครับจากนั้นค่อยยื่นถึงเจอ LED ให้นะครับเหมือนตบหัวแล้วลูบหลังข้อ3ครับ FAB นะครับสิ่งที่สินค้าเราเป็นนะครับสรรพคุณเป็นยังไงนะครับจุดแข็งของสินค้าเรานะครับถ้าเกิดสมมติสินค้าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเหมือนกับตัวอื่นของตามของตลาดเราไม่ต้องพูดก็ได้ครับเราพูดสิ่งที่เป็นจุดแข็งจะดีกว่านะครับพูดถึงสิ่งที่สินค้าเราเป็นจุดแข็งของสินค้าเราแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับนั่นเองครับอันนี้คือ3สูตรสำเร็จนะครับรู้ไว้ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะโน้ตสูตรที่เหลือให้นะครับคุณก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูมาครับสุดท้ายครับ3สูตรในการเขียนแคปชั่นครับวันนี้ครับการเขียนแคปชั่นนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนแต่ถ้าเกิดนะครับเราทำเครือข่ายใช่ไหมครับเราก็ต้องเป็นนักก๊อปปี้ครับเราไปก๊อปปี้ครับคนที่ว่าเป็นผู้นำในท้องตลาดสินค้าเราครับแล้วก็เอามาพัฒนานะครับเป็นภาษาตัวเองนะครับ2ครับเวลาเขียนครับเราอย่าเขียนให้มันโอเวอร์นะครับอย่าเขียนให้มันแบบเวอร์เกินจริงนะครับแต่เราควรจะเขียนความจริงแต่เราควรจะเขียนความจริงให้สนุกนะครับให้เห็นภาพให้กระตุ้นอารมณ์นะครับ3ครับวันนี้ครับเนื้อหาดีแค่ไหนครับแต่ถ้าเกิดคนไม่หยุดอ่านก็คือไม่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับหัวข้อคุณต้องปังครับคนเห็นคนเล่นผ่านนะครับต้องหยุดอ่านนะครับ4ครับอ่านแล้วต้องสบายตามาปื้นๆดำๆเนี่ยเลื่อนผ่านอย่างเดียวครับไม่มีใครอ่านแล้วครับคุณต้องจัดเว้นวรรคให้ดีๆนะครับให้คุณอ่านง่ายสบายตานะครับ5ครับใช้ภาษาเดียวกันกับเป้าหมายนะครับก็คือเราต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครแล้วก็ต้องใช้ภาษาเดียวกับเขานะครับเพื่อให้ว่าเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันแล้วก็จะเกิดความง่ายต่อการซื้อนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาเขียนนะครับใช้เป็นภาษาพูดเป็นภาษาพูดของตัวเองในการเขียนเท่านั้นนะครับทีนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาวันนี้ครับ2ส่วนนะครับซึ่งถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรครับก็คือสามารถโพสถามได้เลยพิมพ์ถามได้เลยนะครับสำหรับเนื้อหาวันนี้หรือว่าถ้ามีเนื้อหาตรงอื่นที่สงสัยถามได้นะครับจริงอ่ะมันมีคำถามหนึ่งครับที่ว่ามีคนเคยถามผมว่าเป็นคำถามที่ดีอยากจะมาแชร์ฟังอาจจะมีหลายคนสงสัยแต่ว่าไม่ได้ถามนะครับอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเกิดสมมติเราอยากจะเขียนเนี่ยถ้าเกิดเราจะเขียนยาวๆอย่างเงี้ยมันจะมีคนอ่านจบจริงหรอเวลาเราโพสต์ขายสินค้าเนี่ยมันจะมีคนอ่านจบจริงหรอถ้าเกิดเราเขียนยาวเราเขียนสั้นๆให้เขาอ่านจบดีกว่าไหมอันนี้ส่วนตัวนะครับผมมองว่าอย่างนี้ว่าวันนี้ครับถึงแม้เราจะเขียนสั้นๆแล้วมีคนอ่านจบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งที่เขาอ่านจบอะมันไม่มีอะไรเลยเขาไม่เห็นภาพมันไม่กระตุ้นอารมณ์เขาล่ะถูกไหมครับมันก็เท่านั้นไงเขาก็จะเลื่อนผ่านอยู่ดีซึ่งแต่ว่าซึ่งคีย์ของมันอย่างนี้ดีกว่าครับวันนี้ครับคุณซึ่งแต่ว่าการที่เราเขียนยาวๆนะครับมันจะทําให้เขาเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยครับกระตุ้นอารมณ์เขาซึ่งประเด็นสําคัญก็คือครับวันนี้ครับคุณจะทํายังไงให้ลูกค้านะครับอ่านแคปชั่นยาวๆคุณนะครับจนจบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เขาจะอ่านแคปชั่นยาวที่เราเขียนจบเนี่ยก็คือใช้3ส่วนการเขียนแคปชั่นนะครับไปนะครับเขียนให้มันสนุกนะครับหัวข้อต้องปังอ่านแล้วต้องสบายตานะครับใช้ภาษาพูดนะครับเขาก็จะอ่านจนจบนั่นเองนี่ก็เป็นคำถามหนึ่งที่ว่าเอามาใช้ได้มีคำถามไหมครับเดี๋ยวผมนึกก่อนเหมือนจะมีใครถามอะไรผมว่าคำถามนี้ก็เป็นประโยชน์กันนะรอก่อนเผื่อมีคำถามมีด้านบนอ่ะมีที่ถามว่าควรเลือกรูปแบบไหนยังไงให้แคปชั่นน่าสนใจไหนอ๋อพี่แจนพี่ถามอ๋อพี่แจนถามว่าควรเลือกรูปแบบไหนยังไงคะให้แคปชั่นดูน่าสนใจขึ้นอันนี้พี่แจนถามครับว่าควรเลือกรูปแบบไหนยังไงคะให้แคปชั่นดูน่าสนใจยิ่งขึ้นมันเป็นอย่างนี้ผมมองว่าอย่างนี้ครับให้รูปอะครับกับแคปชั่นเนี่ยมันสัมพันธ์กัน
อย่างที่ผมสอนมาทั้งหมดอ่ะมันคือแค่ส่วนการเขียนแคปชั่นอย่างเดียวนะอย่างที่ผมบอกว่า My Data Touch เนี่ยจับอะไรก็เป็นทองมันจะมีเรื่องของการยิงแอดการทำรูปการเขียนแคปชั่นนะครับเขียนแคปชั่นก็จะเป็นเนื้อหาอย่างนึงการทำรูปก็จะเป็นอีกแบบนึงการยิงแอดก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับแต่ทีนี้ครับในการเขียนแคปชั่นกับรูปเนี่ยครับมันต้องสัมพันธ์กันถูกไหมครับเวลาเราเขียนแคปชั่นเป็นอย่างนี้ครับมันต้องเป็น single benefit คือยังไงครับก็คือผมสอนไปหลายครั้งก่อนแล้วว่าจะเห็นว่าสินค้าของเราเนี่ยครับหนึ่งตัวเนี่ยครับจะมีแบบว่าช่วยได้หลายอย่างมากซึ่งมันช่วยได้จริงเราไม่ได้โอเวอร์เคมกับว่ามันช่วยได้จริงครับอย่างเช่นสเปรย์แรกอย่างเงี้ยช่วยลดริ้วรอยช่วยหายหน้ามันมีอะไรกันช่วยให้หน้าไม่แห้งถูกไหมครับมันช่วยได้เยอะมากเลยแต่ว่าเวลาคุณเขียนแคปชั่นนะครับคุณเลือกมาแค่ single benefit ครับคุณเลือกเลยว่าคุณเขียนคุณว่าโพสเนี่ยคุณจะเขียนแค่เรื่องหน้าเหี่ยวถูกไหมครับเวลาคุณเขียนแคปชั่นอ่ะคุณก็ขยี้เรื่องหน้าเหี่ยวอย่างเดียวเลยหน้าเหี่ยวหน้าแห้งไปหาเพื่อนเพื่อนล้อนู่นนี่นั่นแต่ฉีดสเปรย์นั่นแม่ทำให้หน้าตึงขึ้นนะคุณก็เน้นไปเลยเรื่องของหน้าเหี่ยวถูกไหมครับแล้วเวลารูปเนี้ยรูปอ่ะเราก็ต้องเอารูปของคนหน้าเหี่ยวมามันก็จะมีอิมแพคเวลาเราอ่านแคปชั่นเสร็จถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติเขียนเรื่องหน้ามันอ่ะแล้วก็เอารูปของคนที่ว่าเป็นหน้ามันมันมาพอเห็นภาพขึ้นไหมครับนี่คือการเลือกรูปแคปชั่นนะครับก็คือให้มันสัมพันธ์กันนะครับควรจะเขียนแคปชั่นที่ว่าเป็นซิงเกิลเบเนฟิตนะครับแล้วก็เอารูปมาเพื่อขยี้จากแคปชั่นอีกทีหนึ่งนะครับไหนผมดูก่อนเผื่อมีคำถามแล้วผมตกหล่นโอเคครับก็โอเคถ้าไม่มีคำถามก็เดี๋ยวผมนึกก่อนนะคำถามไหนที่ว่ามีคนเคยถามเผื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์ไหนก็ไล่ละโอเคถ้างั้นน่าจะไม่มีคำถามแต่ว่าเอางี้ดีกว่าบางทีอาจจะยังนึกไม่ออกหรือไม่สะดวกพิมพ์เนาะถ้าเกิดใครมีคำถามก็เนี่ยครับเดี๋ยวผมก็คือแอดเฟซผมมาได้เลยแอดเฟซมาแล้วก็ทักแชทมาได้เลยว่าเฮ้ยว่าอยากมีคำถามเรื่องของการเขียนแคปชั่นนะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดีไหมอย่างเงี้ยผมยินดีให้คำปรึกษาเรากลุ่มเอเวอร์เราเลยนะครับเอเวอร์เราจะได้ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปนะครับขอขายของนิดนึงนะครับก็ลองไปฝากติดตามได้นะครับสำหรับส่วนตัวในเรื่องของเฟซบุ๊กส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายการมีซิกแพคการมีรูปร่างดีนะครับแล้วก็ในเพจของ JG ที่สูงผมเนี่ยผมก็จะนะครับมีการโพสต์ขายของนะก็สามารถไปอะแดปใช้ได้นะครับจากเทคนิคที่ว่าของเขียนคอนเทนต์นะครับยินดีนะครับไม่ห่วงลิขสิทธิ์ครับเอาไปก๊อปไปใช้กันได้เลยนะครับเพื่อเอเวอร์ของเราครับจะได้เติบโตนั่นเองนะครับสุดท้ายครับก่อนจะจากไปอย่างนี้ครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอย่างที่เคยบอกว่าบางทีครับเวลาเราโพสต์เฟซนะครับในช่วงแรกเนี่ยอาจจะไลค์น้อยบ้าง นะครับไม่มีคนไลค์นะครับไม่มีคนแชร์มันมีคนสนใจไม่มีคนทักนะครับโพสต์ขายนะครับก็ไม่มีใครอยากจะซื้อนะครับก็มันก็ผมมองว่ามันก็เหมือนกับการสปอนเซอร์นะครับบางทีนะครับในการสปอนเซอร์ครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะยังไม่เจอคนที่เอาจริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่สปอนสักวันต้องเจอคนที่เอาจริงเหมือนกันครับวันนี้ครับเวลาเราโพสเฟซครับในตอนแรกอาจจะโพสขายไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่หยุดโพสนะครับสักวันนะครับเราก็ต้องมีคนที่ทักมานะครับแล้วก็มีคนที่ว่าทักมาซื้อสินค้าเราหรือว่าทักมาถามเรื่องรีบอนเรานะครับและอย่างสำคัญมากๆเลยคือเราจะเก่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับยังไงถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดผมมีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ก็คือยินดีมาแชร์ฟังเลยซึ่งตอนนี้มีแผนอยู่ว่าจะไปเรียนเรื่องของการทำเพจนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดสมมติผมมีเนื้อหาใหม่ยังไงเดี๋ยวก็คือยินดีมาไลฟ์ให้ฟังเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ว่าอยู่กันมานะครับ10กว่าคนหัวเยอะครั้งก่อนนะอีกนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจนะครับที่ดูจนจบด้วยนะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับใครมีคำถามอะไรทักมาเลยครับนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ